สวัสดีครับปกติผมจะเข้าไปดูฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยในศูนย์มานุษยวิทยาศิรินธรอ,องค์การมหาชนเป็นประจำดูจารึกแล้วถ่ายทอดออกมาเขียนเป็นฟอนต์ตามต้นฉบับเช่นของโบราณปัลวะหรือกวิกดูข้อความที่มีผู้อ่านไว้แล้วแล้วเขียนอักษรตามแต่การอ่านข้อความจากอักษรที่เลือนลางอาจคลาดเคลื่อนได้ปกติแล้วเขาจะอ่านหลายรอบ หลายท่านก็อ่านแตกต่างกันผมดูทั้งจารึกในไทยและในกัมพูชาการเขียนข้อความจำเป็นต้องดูต้นฉบับเป็นหลักผมดูต้นฉบับเสมอแต่ส่วนมากอ่านยากทุกคลิปที่ผมทำไปแล้วจะมีผู้เชี่ยวชาญอักษรของโบราณเป็นผู้ตรวจสอบเมื่อพบที่ผิดก็ต้องแก้ไขใหม่ถ้าปล่อยไปจะมีผู้เข้าใจผิดไปเรื่อยๆถ้าผู้อ่านอ่านผิดผมก็เขียนผิดตามไปด้วย คลิปจารึกประสาทกรรมแทงใหญ่ที่เผยแพร่ไปแล้วหน้าแรกมีคำว่าใจผมก็เขียนไปตามนี้แต่คุณสุพเพียนผู้ตรวจสอบแจ้งว่าเขียนว่าใจไม่ถูกต้องสอายที่เห็นที่จริงคือสระแออีกแบบหนึ่งคำนี้ต้องออกเสียงว่าเจ็ซึ่งแปลว่าเดือนหผมว่าผู้แปลแปลถูกแล้วแต่ตัวอักษรทำให้สับสนในตอนแรกผมคิดว่าสระไอาขาดไปแยกเป็นสองส่วนที่จริงไม่ใช่ ต้องเขียนแยกกันตามรูปทางขวามือที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะผมก็เพิ่งรู้ต่อไปจะต้องระวังให้มากขึ้นอีกคํำหนึ่งที่เพิ่งเจอคือการเติมสระอาสูงหลังนอนเนนดูตามบรรทัดบนครับลอลิงอักษรของโบราณเขียนแบบอักษรทางซ้ายมือแต่ถ้าลอลิงเติมสระอาจะเหมือนภาพอักษรตรงกลางส่วนทางขวาสุดคือนอนเนนมองดูคล้ายลอลิงเติมสระอามาก ดังนั้นถ้าต้องการเติมสะอาหลังนอนเอนต้องใช้สระอาสูงสมัยก่อนเขียนด้วยมือจะรึกในศิลาโดยหลายมือเพื่อป้องกันการสับสนจึงต้องเขียนแบบนี้วันนี้เล่าสั้นๆเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ